ว้าวเสร็จแล้วสวยงามมากๆเลยบอนสีเพชรสุวรรณโชติปลูกแบบไฮโดรโปนิกด้วยกระถางราคา40บาทคุ้มประหยัดกระถางสวยเก๋ไม่เหมือนก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแอดมินได้แชร์การปลูกบอนสีทับทิมเม็ดแดงแบบรดน้ำเติมปุ๋ย1ครั้งต่อ wow. เดือนมาแล้วค่ะโดยแอดมินใช้ฝาครอบพัดลมเก่าวางบนกะละมังจากคลิปจะเห็นว่าบอนสีทับทิมเม็ดแดงแตกหลอดใบดกใบงามมากๆเลยค่ะซึ่งการปลูกบอนสีแบบนี้ได้มาจากวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกวันนี้แอดมินก็จะมาปลูกบอนสีแบบไฮโดรโปนิกชิ้นคันค่ะสิ่งที่พิเศษเพิ่มเติมคือปลูกออกมาแล้วสวยงามไม่ต้องไปซื้อกระถางแพงๆราคา 3-400 บาทนั่นเองค่ะลงทุนแค่40บาทกระถางก็จะออกมาสวยหรูตั้งโชว์แบบไม่อายใครแถมยังไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาในการปลูกบอนสีและแถมมีบอนสีสวยๆไว้ให้ชื่นชมตลอดเวลาค่ะไปค่ะไปชมพร้อมกันเลยสำหรับการปลูกบอนสีแบบไฮโดรโปนิกค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้แทนกระถางนั่นก็คือถังขยะ wow. ถังขยะราคา20บาทค่ะอุปกรณ์ที่2คือฝาชีลักษณะของฝาชีจะเป็นลวดค่ะเพื่อความแข็งแรงแอดมินเลือกมาให้วางกับปากถังขยะพอดีราคา20บาทเช่นกันค่ะเราจะทำการตวงน้ำก่อนค่ะว่าถังขยะบรรจุน้ำได้กี่ลิตรกระป๋องสีขาวบรรจุน้ำได้2ลิตรค่ะตอนนี้รวมทั้งหมดบรรจุน้ำไปแล้ว4ลิตรค่ะให้น้ำกับฝาชีอยู่ในระดับเดียวกันน้ำที่เราจะใช้ในวันนี้จำนวน5ลิตรค่ะเริ่มจากผสมปุ๋ย A ปริมาณ3ซีซีต่อน้ำ1ลิตรรวมใช้ปุ๋ย A ทั้งหมด15ซีซีค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ 4-6 ชั่วโมงค่ะครบเวลาแล้วให้ผสมปุ๋ย B ลงไปปริมาณที่ใช้15ซีซีเช่นกันค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะวางฝาชีที่เป็นลวดลงไปค่ะพร้อมกับใส่เพอร์ไรท์รองก้นกระถางถ้าท่านใดไม่มีก็สามารถที่จะใช้ถ่านนะคะถ่านหุงข้าวดำๆนี่แหละค่ะมาทุบเป็นเล็กๆไม่ต้องเล็กมากนะคะวางไว้ก้นกระถางสามารถที่จะทำได้เช่นกันค่ะลืมบอกไปค่ะว่าบอนสีที่จะปลูกกันในวันนี้ก็คือบอนสีเพชรสุวรรณโชคเอาส่วนผสมปลูกกระถางเดิมมาเกลี่ยให้เข้ากันกับเพอร์ไรท์ที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะนำบอนสีเพชรสุวรรณโชติจากกระถางเดิมลงปลูกในกระถางใหม่ที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะว้าวเสร็จแล้วสวยงามมากๆเลยบอนสีเพชรสุวรรณโชติปลูกแบบไฮโดรโปนิกด้วยกระถางราคา40บาทคุ้มประหยัดกระถางสวยเก๋ไม่เหมือนใครลดเวลาดูแลบอนสีบอนสีสวยงามด้วยเทคนิคง่ายๆในการปลูกบอนสีแบบใหม่ค่ะบอนสีสวยกระถางสวยเราสามารถนำหินสวยๆมาตกแต่งวางด้านบนส่วนที่เป็นดินให้สวยงามได้เลยค่ะการปลูกบอนสีแบบนี้เราสามารถนำบอนสีมาวางในบ้านหรือระเบียงที่มีแดดลำไรใช้เป็นไม้ประดับได้ด้วยค่ะ
นอกจากนี้การปลูกบอนสีแบบไฮโดรโปนิกเป็นการปลูกที่ยุ่งไม่สามารถลงไปไข่ในน้ำได้กระถางสีขาวแอดมินซื้อมาราคา350บาทค่ะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยส่วนถังขยะก็มีหลายสีนะคะจะสีขาวสีดำหรือสีน้ำตาลก็สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้เลยค่ะสำหรับท่านที่รักการปลูกแล้วไม่มีเวลารดน้ำใส่ปุ๋ยบ่อยๆไม่ว่าจะงานยุ่งหรือติดภารกิจอื่นๆปลูกแบบไฮโดรโปนิกได้เลยค่ะแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่รักการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น IT Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้น IT บอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้น IT บอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ